สวัสดีค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์9กิ่งแก้วยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับวันนี้คือจะมาขอปรึกษาคุณหมอเรื่องการดื่มไขมันลดเฉพาะส่วนการดูดไขมันหรือการลดไขมันเฉพาะส่วนเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่เราใช้อันตราซาวเข้าไปช่วยในการทำให้ไขมันเนี่ยแยกชั้นแล้วก็ใช้เครื่องดูดออกมานะครับก็วิธีการนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการทำเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อนะครับก็อาการลดช้ำบวมอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับแต่ทีนี้การลดไขมันเฉพาะส่วนเนี่ยอย่างที่บอกไปชื่อมันบอกเลยว่าเป็นการลดไขมันเฉพาะส่วนไม่ใช่เรื่องการลดน้ำหนักนะเราไม่ได้ทำการดูดไขมันเพื่อการลดน้ำหนักนะครับเราอาจจะดูดไขมันเนี้ยเพื อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตบางอย่างเช่นบางคนมีหน้าท้องเยอะมากนะครับใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรือว่ามีเอวเยอะนะครับหรือว่าต้นขาเยอะเนี่ยครับการเดินก็เสียดสีกันนะครับออกกำลังกายก็แล้วอะไรก็แล้วมันลดได้ยากนะครับก็จะใช้วิธีการเหล่านี้ช่วยแต่หลังจากนั้นหลังจากการดูดไขมันเฉพาะส่วนเนี่ยนะครับน้องต้องกลับไปคุมอาหารและกลับไปออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะสรีระเราก็จะดูคงรูปได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่คุมอาหารเลยก็จะกลับมาอ้วนได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมาใหญ่ขึ้นได้เหมือนเดิมสรีระก็จะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยเซลล์ไขมันเนี่ยเขาจะโตได้แต่เขาไม่เพิ่มจำนวนนะฮะจะโตได้นะครับคือถ้าเรายิ่งกินเยอะก็จะอ้วนแล้วอย่างนี้ไขมันที่เราดูดออกไปอะค่ะสามารถนำกลับมาเสริมสร้างตรงที่เราต้องการได้ได้ครับคือแต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บไขมันบางส่วนเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าแฟตเซลล์นะครับคือเซลล์ไขมันที่สุขภาพดีๆเท่านั้นเราก็จะมีการคัดกรองมันนะครับแล้วเราก็จะเอามาฉีดในบางส่วนของร่างกายเช่นร่องแก้มนะครับหรือบริเวณหน้าอกนะครับทีนี้ไขมันที่เราดูดออกมาแล้วเราคัดบางส่วนเพื่อจะฉีดกลับเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแปลกปลอมลงไปได้นะครับแต่แน่นอนที่สุดว่าเซลล์ทั้งหมดที่เราใช้ไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้ทุกเซลล์ต้องมีการคัดกรองนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นเซลล์ไขมันที่ดีนะครับแต่ส่วนที่เป็นพวกเขาเรียกออยนะครับไขมันที่มันแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยเราไม่ใช้อะเราใช้แต่ตัวเซลล์ของมันเท่านั้นนะครับฉีดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สามารถที่จะเก็บมาใช้ได้นะครับก็แล้วหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะเราหลังจากที่กลับไปบ้านนะคะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะครับหลังผ่าตัดไปแล้วนะครับวันแรกๆเนี่ยก็จะมีอาการระบมเจ็บได้บ้างนะครับที่แผลนะครับเราจะให้แนะนำให้ใช้ชุดกระชับรัดรูปนะครับเพื่อให้สรีระต่างๆเข้าที่แล้วก็แนะนำว่าควรจะออกเดินออกกำลังได้เบาๆนะครับใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับหลังจากนั้นสัก1สัปดาห์เนี่ยน้องก็สามารถไปทำงานหรือไปเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆได้แทบจะปกติเลยเพียงแต่อย่างเดียวคือว่าการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเราไม่แนะนำให้พักผ่อนก่อนนะครับหมอคิดว่าประมาณสัก 4-6 สัปดาห์เนี่ยนะครับสรีระต่างๆเข้ารูปแล้วเนี่ยน้องจะออกกำลังกายได้ตามปกติเลยใช้ชีวิตได้แทบเป็นปกติเลยนะครับก็ขอบคุณคุณหมอว่าที่ให้ความรู้ในด้านนี้ครับThank you.
สวัสดีค่ะนาตาชาเฮลึกตาทัวค่ะมีอาชีพเป็นนักแสดงก็วันนี้จะมาเล่าถึงสัดส่วนรูปร่างที่เราที่ชาได้ทำไปนะคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยชาเป็นคนอ้วนง่ายเป็นคนชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกอาหารยุโรปอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็คืออ้วนเป็นปัญหาของสาวๆทุกคนใช่ไหมคะเวลาอ้วนนี่ไม่โอเลยอะค่ะก็ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยศึกษาในเน็ตดูถ้าก็พบว่าคุณหมอบริพัตรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลดไขมันเฉพาะส่วนก็ชาได้เข้าไปปรึกษากับคุณหมอบริพัตรที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์เก้ากิ่งแก้วนะคะคุณหมอก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าไขมันที่เราดูดออกไปเนี่ยนำกลับมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ของตัวเราเองคือสามารถเติมในส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างเช่นหน้าอกหรือว่าจะเติมร่องแก้มต้นขาต้นแขนหน้าท้องสะโพกอะไรเงี้ยค่ะแล้วชาก็เลยตัดสินใจเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าไขมันที่เขาดูดของเราไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทิ้งเปล่าประโยชน์นะคะเขาสามารถเอาไปสกัดสเต็มเซลล์ออกมาเติมในส่วนที่ขาดของในร่างกายของผู้หญิงในทุกสัดส่วนคือแบบให้เราโอเคขึ้นในส่วนที่เป็นของเราเองก็หลังจากที่ชาทำค่ะชาก็พักที่โรงพยาบาลได้แค่2วันก็ต้องออกไปทำงานก็ต้องใส่ชุดกระชับสัดส่วนค่ะซึ่งออกมารูปร่างดีทีเดียวไม่มีผิวขรุขระหรือว่าดูเหมือนคนที่เคยอ้วนมาก่อนเลยก็รู้สึกว่ามั่นใจค่ะรู้สึกตัวเองดูดีและสวยขึ้นมาเพื่อนๆก็ไม่ล้ออีกแล้วค่ะว่าเป็นอ้วนนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ชาขอแนะนำที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์9กิ่งแก้วนะคะสามารถโทรมาที่ call center 1609ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ